สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดักกึ๋ยทีวีแล้วตอนนี้อยู่ในว่าไปกินอะไรก่อนได้ไหมไปกินก่อนเนาะไปกินก่อนใช่ไหมจบรายการแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ใช่ภูริก้าแก๊งสเตอร์นะครับเป็น Darking TV รายการที่จะเสริมสร้างอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันฮะทีเคป้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8วันนี้มาอยู่ที่งานทำเล่มแรกให้เป็นจริงที่จัดระหว่าง Channel Star Studio ร่วมกับภูริก้าสำนักพิมพ์ร่วมกับสปอนเซอร์ใช่อากิบาตันทีเคป้าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้ทุกคนนะคะที่มีความฝันอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าทำเล่มแรกให้เป็นจริงทำได้ยังไงที่เข้าโครงการนี้เนี่ยจะรู้ขั้นตอนหมดเลยว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างใช่ก็ได้รับประสบการณ์จากกลุ่มคนที่เป็นนักวาดการ์ตูนอาชีพซึ่ง Darking TV ในวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือแม้กระทั่งนักเรียนสอนวาดการ์ตูน Channel Star Studio ด้วยนะคะที่เป็นคนริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นมาว่าเขามีแนวคิดยังไงทำไมถึงอยากที่จะผลักดันให้กลุ่มคนที่ชอบการ์ตูนเนี่ยมีเล่มแรกถ้าน้องๆมีความฝันอยากจะมีหนังสือเล่มนึงเป็นของตัวเองไปดูกันครับว่าเขาทำยังไงแล้วแต่ละคนผ่านอะไรกันมาบ้างพร้อมหรือยังฮะไปดูกันไปกันการออกแบบมาร์คคอร์ดมันอาจจะไม่เกี่ยวกับฝีมือการวาดแต่มันคือความน่าจดจำที่รู้สึกว่างานของเราเขาน่าจดจำถ่ายทอดความเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนพี่เพิ่งเจอน้องแค่ได้วันนี้แต่ว่าพี่รู้สึกว่าจำตัวมาร์คคอร์ดน้องมาได้ช่วยชีวิตแล้วพวกพี่ๆนักเขียนเขาก็ขึ้นสัมภาษณ์กันกลายเป็นว่ามีคนมีความฝันแบบนี้เยอะมากและจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าแถวๆนี้ก็มีเหมือนกันที่แบบว่ามีความฝันที่อยากทำเริ่มแรกให้เป็นจริงพี่แก้มพี่แก้มใช่กันเองก่อนพี่แก้มเล่านิดนึงคือตอนเด็กๆชอบวาดการ์ตูนมากตอนป.5 ป.6แล้วพี่สาวเองก็ชอบแล้วเราก็ไปเห็นสมุดพี่สาวสีเล่มข้างในเป็นเหมือนการ์ตูนเรื่องยาวเรียงกันเราไปนั่งอ่านเราก็แบบเฮ้ยโคตรเท่เลยอะเราก็เลยวาดบ้างเราเห็นเขาเป็นต้นแบบเราก็เลยวาดบ้างช่วงนั้นก็วาดหลายเรื่องมากเลยก็ถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกแต่สมุดก็หายไปแสดงว่าการที่มีหนังสือเล่มแรกจริงมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบฟินนิดนึงเนาะการมีหนังสือเป็นของตัวเองอะมันภูมิใจมากเลยสวยไม่สวยไม่รู้แต่คือแบบเออดีจริงมีคนนึงอยากทำหนังสือเล่มแรกของเราจะเป็นนิยายมากกว่าแนวแบล็คแฟนตาซีนี่แหละคือมันก็เริ่มมาจากก็คืออ่านนิยายของภูริการเราได้เห็นจินตนาการของนักเขียนที่เขาเรียบเรียงมาเป็นตัวอักษรการที่เราเสพจินตนาการของคนอื่นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราต่อยอดมาเป็นจินตนาการของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมีเรื่องของตัวเองบ้างเอาละตอนนี้เราก็อยู่ในงานนะครับซึ่งตอนนี้ทางภูริก้าขึ้นเวทีแล้วนะตอนนี้จะเป็นพี่เหมียวปีเตอร์พี่เหมียวปีเตอร์สแนปปี้แคทกับอีกคนนึงเป็นบอสลับแห่งภูริก้านะเดี๋ยวไปแอบดูเขาเสวนากันตรงนู้นมันเหมือนอาชีพราชการอาชีพนึงแต่ที่นี่เราบอกพี่รู้มั่นใจพี่ทำให้พี่มีครอบครัวได้ประมาณเกือบ500,000นะประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นส่วนรายได้ส่วนละหลังจากที่พี่ปีเตอร์ลงจากเวทีมาแล้วก็แอบส่องอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์เขาวันนี้เรามาอยู่กับโครงการทำเล่มแรกให้เป็นจริงใช่ไหมคะสำหรับพี่ปีเตอร์แล้วเนี่ยการ์ตูนเรื่องแรกที่กลายเป็นจริงของพี่ปีเตอร์คือเรื่องไหนคะเรื่องซิกเกิลครับเขียนกับสยามอินเตอร์คอมิกประมาณตอนนั้นเป็นเรื่องแนวไหนคะเรื่องรักๆคอมเมดี้ครับอ๋อเป็นเรื่องรักคอมเมดี้ตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังรู้สึกว่าเรายังเขียนการ์ตูนได้แบบอันนะก็ภูมิใจตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ส่งจดหมายมาให้ทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กพูดถึงอยู่ตอนนี้หาซื้อได้ไหมคะตอนนี้หาซื้อไม่น่าจะได้ละครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพอมันเกิดเล่มแรกเกิดขึ้นอยากรู้ว่าตอนนั้นทำไมถึงได้ตีพิมพ์ก็เสนอบริษัทครับแล้วก็เสนอบก.ก็ให้โอกาสมาครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เลยแบบสานต่อไปเลยอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยมันจะเข้ากับคำถามนึงคือน้องๆสมัยเนี้ยเขามีความฝันเขาวาดกันออกมาแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาผลงานเดินถือไปยังไงอันนี้จริงๆอยากให้พี่ปีเตอร์แนะนำค่ะเพราะว่าน้องๆอาจจะขาดความกล้าหรือเปล่าเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลผมดูพวกทวิตหรือ Facebook อะไรเงี้ยพรีเซนต์งานกันเต็มที่เด็กเหมือนจะมีแววกันแต่ว่าการทำเล่มแรกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าขั้นตอนที่ต้องผ่านบก.อยู่มีคำพูดหนึ่งที่บก.เคยบอกผมว่าเนี่ยฉันไม่เสียดายตังค์ที่ในการจ่ายค่าทำบัตรของเธอหรอกนะแต่ฉันสงสารต้นไม้ที่ต้องไปตีพิมพ์ให้ลงมาแล้วขายไม่ได้ฉันก็สงสารต้นไม้ตั้งแต่คำนั้นมาที่รู้สึกว่าต้องจริงจังขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาทำเล่มแรกไปเสนอจะมีคำแนะนำจากบรรณาธิการก่อนเพราะบรรณาธิการต้องการงานที่หนึ่งคือขายได้
ฉะนั้นขายได้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับรสนิยมเราทั้งหมดเล่มแรกบางทีมันอาจจะไม่เขียนตามใจฉันอะไรเงี้ยนึกออกใช่มั้ยเพราะว่าเราหนึ่งเรายังเด็กอยู่ขายได้หรือเปล่าเป็นยังไงเราก็ไม่รู้พี่ถึงได้บอกว่าเฮ้ยเล่มแรกพี่เตอร์อายมากเลยอะไรเพราะว่าเหมือนฉันยังทําไม่ตรงประเด็นกว่าพี่พีเตอร์จะทําได้ตรงประเด็นก็เล่มที่10กว่ามีความพยายามมันต้องเป็นการรับฟังครับการรับฟังเพราะคนที่ไม่ได้เขียนเรื่องยาวต่อส่วนมากจะเป็นประมาณว่าปรับตัวเข้าหาคอนเทนต์ไม่ได้หรือบางคนก็แบบเป็นการแนะนำแล้วก็ไปเอาความเห็นอีกอย่างนึงโดยที่ไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าบรรณาการก็จะรู้ปัญหาของงานอยู่ในการออกเล่มแรกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยบก.ก็จะดึงเสน่ห์หรือความสามารถหรือความถนัดกับตัวนักเขียนอยู่แล้วใช่แล้วก็จะช่วยปรับจุดขายขึ้นอีกหน่อยนึงคือมันจะก็จะไม่ถึงกับว่าขายความเป็นนักเขียนแต่ละคน 100% ในประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปีเตอร์มากๆเลยค่ะที่มาพูดถึงเล่มแรกให้น้องๆมีกำลังใจขอบคุณมากฝากผลงานพี่ปีเตอร์ด้วยนะผลงานพี่ปีเตอร์ขอบคุณค่ะชื่อ A นะครับอรุณทิวาวิชลักษณ์พรพงษานะครับตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์สตูดิโอผลิตฟิกเกอร์โมเดลชื่อมงโคเล่ทอยสตูดิโอซึ่งแฟนพูนิก้าทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างอยู่แล้วก็คือเป็นคนผลิตปูจิก้าการินและวงโกดถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะแอปขายของพี่ A ก็เคยทำการ์ตูนมาก่อนใช่ครับก็คือพี่เนี่ยเริ่มต้นก็คือการเป็นนักวาดการ์ตูนนักเขียนการ์ตูนนี่แหละเล่มแรกของพี่ A ที่ออกสู่สายตาประชาชนคือเรื่องอะไรการ์ตูนเรื่องแรกที่ผมเขียนชื่อเรื่องแสบคูณ2เปตองพันเดือดสำนักพิมพ์คอมมิคเควส CX นะฮะเป็นเล่มแรกที่ผมทำเลยก็อยากให้พี่เอแนะนำสำหรับคนที่เติบโตไปเป็นนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพจริงๆแล้วถ้าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเนี่ยคือเราต้องวาดรูปบ่อยๆฝึกฝนการเขียนภาพบ่อยๆทุกครั้งที่เราวาดมันจะสวยขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยตราบใดที่เรายังวาดอยู่แต่ว่าถ้านานๆเราวาดทีมันยากมากที่เราจะเก่งขึ้นได้อะดังนั้นถ้าน้องๆอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนใจรักจริงๆนะครับการฝึกฝนมันคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดขอพี่เอฝากผลงานตอนนี้ผมมีสตูดิโอชื่อ Ogre Comic ก็หลังจากนี้ก็จะมีการ์ตูนที่ผมทำกับพี่มนตรีนะครับชื่อเรื่อง Legacy 4นะครับกำลังจะออกวางขายเร็วๆนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะที่เพจ Ogre Comic ใน Facebook เลยนะครับก็ฝากด้วยละกันขอขอบคุณพี่เออรุณทิวามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมกิติวัฒน์ต้องสุจริตศิลป์นะครับเป็นนักวาดการ์ตูนมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ผันตัวมาเปิดโรงเรียนสอนโชเนนสตาร์สตูดิโอนะครับโรงเรียนของโชเนนสตาร์เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับพวกสอนวาดรูปการ์ตูนครับให้นักเรียนที่สนใจอยากจะวาดรูปในด้านนี้นะครับสำหรับน้องๆที่มีความฝันนะครับอยากจะทำเล่มแรกให้เป็นจริงอะครับอันดับแรกเลยก็คือการทำผลงานจุดประกายออกมาให้คนอื่นรับรู้ก่อนน้องที่มีไฟนะครับทำเล่มแรกเป็นจริงให้ได้ก่อนก็คือทำให้มันเต็มที่ไปเลยด้วยฝีมือของเราเองเลยนะครับผมมั่นใจว่าความฝันของคนเราอะทุกคนมีความฝันเหมือนกันหมดแล้วทุกคนทำความฝันให้เป็นจริงได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าน้องๆเองก็ทำได้เช่นกันนะครับสำหรับน้องที่มีฝีมือแล้วนะครับก็อยากจะก้าวมาสู่วงการวาดรูปเป็นนักวาดเต็มตัวเลยนะฮะแนะนำเลยฝึกจากสิ่งที่เราไม่ถนัดก็ดีหรือถนัดก็ดีแล้วเราเขียนมันออกมาเป็นเล่มยังไงก็สู้ๆนะครับทุกคนผมมั่นใจว่าพวกคุณทำได้แน่นอนและตอนนี้นะครับโชเนนสตาร์ร่วมกับปุริก้าสำนักพิมพ์ก็จัดโครงการทำเล่มแรกให้เป็นจริงโดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับรายละเอียดและกติกาสามารถเข้าไปดูได้ที่ใต้ล่างของคลิปตรงบริเวณ description นะครับแล้วเข้าไปที่เพจของ Shonen Star Studio เพื่ออ่านรายละเอียดได้เลยนะครับผู้ที่ได้รับคัดเลือกผลงานนะครับก็จะมีโอกาสได้ตีพิมพ์เป็นเล่มกับนิตยสารการ์ตูนของพูริก้าสำนักพิมพ์อย่าลืมนะฮะสมัครแล้วก็ส่งผลงานกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ที่เราได้ผ่านการสัมภาษณ์มาทั้งหมดนะคะทุกคนที่เขายืนอยู่บนเส้นทางเนี่ยเขาก็รอที่จะสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่น้องๆคนไหนที่มีความรักในเรื่องของการวาดก็อย่าทิ้งความฝันของตัวเองเพราะว่ายังมีอีกหลายช่องทางที่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถส่งผลงานเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดเล่มแรกเป็นจริงหรือว่าอย่างง่ายๆเลยก็คือไปหาพื้นที่ที่เขาให้โอกาสแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนสอนวาดการ์ตูนไปหาความรู้ให้ตัวเองหรือว่าอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบวาดการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันผลักดันในการส่งไปที่นี่สิอะไรเงี้ยก็ทำให้ความฝันของตัวเองยังคงอยู่แล้วก็เป็นจริงได้อยู่ที่ตัวเราจริงๆมีน้องหลายคนที่บอกว่ากลัวแบบน้องแบบไม่กล้าวาดไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาจะประสบความสำเร็จให้ได้คือก็ต้องเริ่มให้ได้ก่อนถ้าน้องกล้าหนึ่งครั้งน้องจะกล้าตลอดไปก็ขอยึดมั่นกับความฝันไว้นะครับคนเดียวที่จะทิ้งความฝันของตัวเองได้ก็คือตัวเองอย่าให้คนอื่นมากำ
หนดชะตาชีวิตเรานะครับยังไงก็ขอฝากโครงการทำเล่มแรกให้เป็นจริงของชนเดนสตาร์ไว้ด้วยผลงานชิ้นแรกของเรามันคือความภูมิใจของเรานะครับวันนี้พี่ๆ4คนก็ขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในรายการต่อไปนะครับฝากกด Subscribe Channel Pudica ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่กดนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็เดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจกน้องๆเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีเล่มแรกเป็นของตัวเองนะจะรอดูเล่มแรกของทุกคนที่เป็นจริง